นีออนไว้ฉลองครบรอบ2ปีตั้งเป้ายอดขายปี60พุ่ง400ล้านบาทยุคนี้สมัยนี้ใครๆก็หันมาหยิบจับทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามสกินแคร์กันค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับแบรนด์นีออนไวท์ค่ะซึ่งบริหารงานโดยนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงผู้มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมค่ะคุณธนกิจผ่องใสค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทนีออนไวท์ไทยแลนด์จำกัดสำหรับแบรนด์นีออนไวท์จะครบรอบ2ปีในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะนอกจากนี้ยังจะมีแคมเปญต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กมีไวท์เปิดรับสมัครตัวแทนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่ในบ้านนีออนไวท์ค่ะดูแลผิวพรรณตั้งแต่เข้ามาจนจบแคมเปญค่ะเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสำหรับผลิตภัณฑ์ของนีออนไวท์จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะผิวหน้าและผิวกายจะมีสบู่บอดี้โลชั่นเซรั่มสปีดมาร์กมาร์กผิวกายค่ะที่หลายคนชื่นชอบในส่วนของผิวหน้าก็จะมีเซตหน้าใสค่ะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมาริต้าอาหารเสริมลดน้ำหนักสารสกัดจากธรรมชาติค่ะคุณธนกิจบอกว่าก่อนหน้านี้ทำการตลาดแบบขายเองค่ะแต่ในปีนี้อยากจะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายค่ะพอเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามาตรฐานลูกค้าของนีออนไวท์ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะแต่ในปีนี้อยากจะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายค่ะเพราะเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาฐานลูกค้าของนีออนไวท์ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะและเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเรียกได้ว่าเวอร์วังอลังการกันเลยทีเดียวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเกี่ยวกับเส้นผมหนวดคิ้วโดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขาย400ล้านบาทค่ะอ๋อโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจัดงานเหมือนกับการแถลงข่าวนะครับในครบรอบ2ปีนีออนนะครับในวันที่23สิงหานี้นะครับซึ่งเราจะเป็นการครบรอบ2ปีนีออนแล้วก็เปิดตัวโครงการ Let Me Why นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รับสมัครคนทั่วประเทศทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับผมหลากหลายอาชีพนะครับเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็คัดเลือกเข้ามาอยู่ในบ้านนีออนนะครับผมก็เราจะมาดูว่าสีผิวแล้วก็รูปร่างของเขาเนี่ยวันแรกที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็จนวันจดแคมเปญเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วคือเป็นการดูแลทั้งรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณของผู้ที่เข้ามาในบ้านครับผมสำหรับนีออนตอนนี้นะครับจะแบ่งสินค้าเป็น2กลุ่มทั้งผิวหน้ากับผิวกายนะครับสำหรับผิวกายก็จะเป็นกลุ่มก็จะเริ่มต้นที่สบู่โลชั่นบอดี้เซรั่มแล้วก็สปีดมาร์กนะครับผมซึ่งเป็นมาร์กผิวกายตัวนี้แบบคนชอบมากเลยครับผมแล้วก็ส่วนผิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นเซตหน้าใสนะครับผมก็จะเริ่มต้นที่เจลล้างหน้านะครับเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็เซรั่มหน้าใสซึ่งเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่สารสกัดจากรกม้าแข็งครับผมแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทำสารสกัดจากตัวนี้ด้วยครับใช่ครับที่ผ่านมานี่นีออนเริ่มต้นการทำการตลาดนี่คือผมขายเองมาตลอดเลยทางบริษัทขายเองมาตลอดเลยซึ่งวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วกับการที่ฐานลูกค้าเราเยอะแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราอยากขึ้นมาเพื่อขยายฐานตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนทางประเทศทั่วประเทศเลยนะครับตัวแรกที่เราจะเปิดตัวนั่นก็คือบ็อกเซตตัวนี้ครับตัวที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นะครับเป็นบ็อกเซตนะครับซึ่งบ็อกเซตตัวนี้เราจะเป็นสินค้าด้านในนะครับจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้สินค้าของนีออนจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรไทยทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาด้วยทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนนะครับนอกจากตัวนี้แล้วเราก็จะมีสินค้าตัวใหม่เปิดตัวนั่นก็คือโพสโพแฮร์เซรั่มนั่นเองครับโพสโพเนี่ยเป็นสินค้าโพสโพคำว่าโพสโพเป็นภาษาอีสานนะครับถ้าแปลเป็นภาษากลางน่าจะแปลว่าเวอร์วังอลังการแบบเกินจริงอะไรอย่างงี้นิดนึง ครับผมซึ่งก็คือจะดูแลในเรื่องของเส้นผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับมีเส้นผมคิ้วหนวดเคราแล้วก็ขนตาด้วยครับผมค่ะได้บ้างค่ะครับผมสำหรับคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของนีออนและอามาริต้านะครับผมสามารถดูข้อมูลได้ที่เพจของ Facebook นะครับในเพจนีออนไวท์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่0908899688นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากมีรายได้นะครับผมกับนีกับนีออนเพราะเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้วนะครับ23นี้ห้ามพลาดแน่นอนครับที่ Terminal 21โคราชนะครับจัดงานใหญ่มากนะครับไป Meet and Greet กับเซเลบเยอะมากดาราเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในวันนั้นคนที่ไปสมัครตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิพิเศษเยอะมากครับ